รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเต็กเต้าหู้ของเราจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับเต้าหู้ทอดแล้วกันสลัดต้นหอมกับเนื้อย่างก็เข้ากันดีดีเต้าหู้ไปเถอะ จดเราเพื่อสุขภาพนะวันนี้โอเคฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแต่ปากเต็มคำนะคะจะมีวัตถุดิบอยู่1ตัวอาจารย์นี่สั่งทำ1เมนูนานาเท็ดดี้เราสองคนเป็นอะไรนะกูรู้อาหารสายแฟชั่นจริงหรือเปล่าทำไมพูดแล้วคุณต้องขยิบตาเย้ายวนก็จะทำอีก1เมนูใช่ครับโดยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์ใช่แต่มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นในสไตล์ของอาจารย์นิ่งศักดิ์หรือว่าที่ดีนานาเนี่ยอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยค่ะตัดผมใหม่ให้ดูเจียวฟ้าวนะคุณไม่ได้สาระจากรายการเลยอะมาเราต้องทำอะไรกันบ้างปกติเนี่ยวัตถุดิบเขาจะมาเป็นจานนะมีฝาโค้งฝาครอบนะใช่มาในวันนี้ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวอันนี้คืออะไรทำหล่นไว้หรือเปล่าหรือยังไงเขาให้เท็ดดี้เต้นครั้งคิงดอมผ้าเช็ดหน้าโอ้นี่ผ้าเช็ดหน้าเหรอเนี่ยผ้าเช็ดตัวแล้วตัวเล็กขนาดนี้เลยเหรออืมเปิดเลยดีกว่าครับมามันดูเบาๆเนาะมันดูไม่มีอะไรเลยครับอิ่มไหมคะถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงนะแบบข้างในไม่มีอะไรเลยแล้วคุณอยากทำอะไรทำไปอะไรเงี้ยแล้วเขามีอะไรในครัวให้เราบ้างเอางี้ก่อนที่จะบอกอยากทำอะไรทำไปอ่ะเปิดดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราต้นหอมตายจะทำอะไรล่ะมาโรยแกงจืดเหรอคะหรือว่าโรยข้าวผัดโอ๊ยโจทย์อะไรก็ไม่รู้นะโถเอ้ยไม่กินอ่ะกินเชอรี่ชอบกินมาไม่เลยเนาะเนาะเปลี่ยนได้ไหมคะอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ทำเมนูไข่เจียวนะขนาดเอามาให้ยังเหี่ยวเลยคือปกติอ่ะต้นหอมอ่ะเป็นหนึ่งในของที่เรียกว่ามีกลิ่นฉุนเนาะแล้วก็ทานส่วนมากถ้าไปใส่ยำใส่ลาบอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่เอาเป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยเขาทำไข่น้ำคือเอาต้นหอมไปเจียวกับไข่แล้วก็ทำไข่น้ำอย่างเงี้ยเหรอคะเขาแค่ทำไข่เจียวใส่น้ำซุปแล้วก็เอาต้นหอมซอยมาโรยข้างหน้าเหรอใช่ต้นหอมคือไข่เจียวอ๋อต้นหอมทอดโอ้ยากจังเลยเอาต้นหอมใส่ไปในไข่เจียวป้าคะคือตอนที่ผมอยู่โตเกียวที่ไหนนะโตเกียวทำไมเสียงคนเสียงมันไม่ได้อยู่โตเกียวคือรู้สึกว่าพอมาเป็นต้นหอมอะไรแบบนี้เราน่าจะนำเสนอในเมนูที่เป็นต่างชาติไปเลยดีกว่าเอามาทำเป็นแบบเมนูที่ปกติไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วจะต้องเจอสลัดเฮ้ยน่ะแต่ใส่ต้นหอมเยอะมันฉุนนะก็ใส่นิดเดียวแล้วหาอย่างอื่นเพิ่มสิแต่เทดดี้จะทำสลัดต้นหอมไม่ใช่เหรอก็ด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นเขาจะมีแบบเครื่องปรุงบางอย่างใช่ไหมที่ทำให้แบบเหมือนเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสเพิ่มความแตกต่างอาจจะมีน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นก็จะไปด้วยกันได้ดีกับตัวต้นหอมนะถูกไหมร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ปกติช่วงนี้ผมกินคลีนผมก็จะกินพวกสลัดโทฟูเสื้อสวยนะวันนี้คุณไม่ฟังที่ผมพูดเลย คุณกินสลัดเต้าหู้เขาก็จะมีเครื่องเคียงเป็นแบบนี้เครื่องเคียงพูดไปเลยเจ้มีเครื่องเคียงแบบนี้คือเขาไปทำอะไรเขามาซอยแล้วก็แบบไปคลุกเคล้ากับน้ำสลัดรสเลิศพูดมาเลยเขาจะทำเมนูอะไรเมนูของเรานะครับน่ากินกว่าไข่น้ำแน่นอนผมกล้าพูดตรงนี้เลยคุณเพราะว่าเขาต้องกินของเราก่อนเป็นแอปไซด์แล้วค่อยไปกินซุปอ๋อคุณหาทางลงได้ดีครับเมนูของเรานะครับก็คือสเต็กเต้าหู้กับสลัดต้นหอมครับเราจะเอาต้นหอมมาทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียวน้ำเพราะว่าจะได้ใช้ต้นหอมทั้งในไข่เจียวแล้วก็ใส่ในแกงจืดด้วยคุณผู้ชมตำรับนี้คิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กพ่อกับแม่ทำกับข้าวให้เรากินเมนูง่ายๆอย่างไข่เจียวน้ำเนี่ยก็ทำให้เรามีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ใครลืมไปแล้วบ้างว่าเมนูนี้ทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารื้อฟื้นกันนะครับเราเริ่มต้นด้วยการต่อยไข่ไก่ลงไปในชำอ่างก่อน
ช้แต่ไข่นะไม่ใช่เปลือกนะคะแต่วันที่เราเป็นเด็กๆอ่ะไข่ไก่ราคาแพงกว่าไข่เป็ดนะแม่จะต้องใช้ไข่เป็ดเพราะว่ามันดูเนื้อเยอะแต่วันนี้บางที่ไข่เป็ดแพงกว่าไข่ไก่อีกนะคุณผู้ชมเราก็เลยต้องจำเป็นต้องกินไข่ไก่แทนบางคนบอกไข่เป็ดเหม็นคาวเราว่าไม่จริงหรอกเรากินได้หมดแหละสะตอยไข่ใส่กับหมูแค่นั้นใช่ไหมในสูตรเขียนคุณจะได้เองนะไม่ใช่ฉันเห็นเขาเตรียมฉันจำไม่ได้ไงไม่ใช่ว่าสูตรฉันนั่นแหละถูกต้องแต่ฉันของฉันใส่นิดนึงฝั่งโน้นทำไรอ่ะฝั่งนั้นทำสเต็กเต้าหู้กับสลัดต้นหอมสเต็กเต้าหู้สลัดต้นหอมต้นหอมทำสลัดได้เหรอโอ๊ยเกิดมายังไม่เคยกินเลยสลัดต้นหอมอยากกินน่ะง่ายๆเลยนะฮะเมนูเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับแม่โปรตีนจากเต้าหู้แบบนี้ค่ะแนะนำเลยกินทุกวันนี่เฟิร์มคุณถึงหุ่นดีอย่างเงี้ยเหรออืมเขาพูดด้วยความปรารถนาดีนะไข่น้ำก็อร่อยจริงๆแล้วแต่ของเราทันสมัยคุณว่าเขาเฉยไม่บอกเขาว่าเขาร่วมสมัยอ่ะโอเคง่ายๆเลยนะฮะก็คือสเต็กเต้าหู้ของเราจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับเต้าหู้ทอดละกันแต่ว่าเราทอดแบบง่ายๆซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีกันหลายคนหลายบ้านเลยนะแบบว่าเป็นหม้อทอดลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันก็เอาเต้าหู้ขาวแบบนี้ที่เป็นก้อนๆแบบนี้หั่นเป็นชิ้นละกันนะแล้วก็วางเข้าไปเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ทอดได้มีน้ำมันผมว่าก็อร่อยดีอีกแบบนึงมันอร่อยคนละแบบเนาะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยคือมันจะกรอบแต่มันไม่ได้กรอบแบบใช้น้ำมันมันกรอบคนละแบบเอาเป็นว่าแล้วแต่อุปกรณ์ละกันแต่วันนี้เราจะมาเน้นแบบที่ตัวน้ำสลัด อันนี้ก็เลยแบบว่าขอใช้วิธีเร็วๆนะครับไฟยังไงครับแล้วแต่บ้านอ่ะแล้วแต่บ้านเลยจริงๆแล้วอ่ะหมุนนัวใช่ไหมให้ไฟแรงเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยแป๊บเดียวก็สุกแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ5นาทีได้กินแน่นอนโอเคระหว่างนั้น5นาทีนะครับจับเวลาครับอ่ะเรามาทำสลัดต้นหอมกันเราใส่ซีอิ๊วขาวเค็มหอมจากนั้นเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูบ้าหรือเปล่านี่คุณใช้น้ำส้มสายชูเหรอมันจะเปรี้ยวแหลมๆสะใจมากอันนี้เป็นพริกป่นเกาหลีให้สีสวยค่ะแต่ไม่เผ็ดจากนั้นน้ำมันงาน้ำมันงานะอันนี้หอมนะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะฮะอย่าบอกนะว่านี่เสร็จแล้วนะจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคอะไรจะง่ายขนาดนั้นอ่ะหลายคนถามว่าเมื่อกี้ต้นหอมที่วางอยู่มาเป็นแบบนี้ได้ไงครับอาจารย์นานาครับล้างให้สะอาดแล้วล้างต้นหอมตัดรากออกตัดรากออกแล้วก็ซอยเป็นเส้นแช่ในน้ำเย็นมันจะมาหดๆอย่างนี้ได้ไงอ่ะแช่ในน้ำเย็นเขาก็เป็นแบบนี้นี่คุณรู้ไหมตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะเออนี่คือหลายกรัมนะใช่หลายกรัมจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะไม่แบบใช้แรงอะไรกับเขาแล้วเราแค่ค่อยๆคลุกเคล้าใช่เพราะเดี๋ยวจะช้ำเราอยากให้เนี่ยตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวต้นหอมคือสีขาวๆจะฉุนกว่าสีเขียวๆสีขาวๆคือตรงโคนจะฉุนแล้วคืออร่อยแม่ถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณไม่ได้กินคลีนเผอิญว่าโต๊ะข้างๆคือเพื่อนร่วมห้องครับกินเนื้อย่างจะบอกคุณว่าเนื้อย่างเข้ามาแนมกับอันนี้จะดีใช่ไหมฮะสลัดต้นหอมกับเนื้อย่างก็เข้ากันดีๆอ่ะต้องพูดไปเถอะโจทย์เราเพื่อสุขภาพนะวันนี้โอเคฮะมีเคล็ดลับในการเจียวไข่จะบอกคุณผู้ชมสำหรับของตัวเองนะจะไม่ตีไข่ไว้นานวางไว้จนกระทั่งใสโจ๊กแล้วค่อยเอาไปเจียวคนๆเสร็จเจียวเลยสำหรับเรานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเตาไว้ก่อนแล้วก็ให้กระทะนี่เริ่มร้อนๆไว้ก่อนในระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมใส่ไข่ลงไปกับซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลานิดนึงแล้วก็หมูเป็นหมูบดติดมันหมูหยาบๆไม่ต้องบดละเอียดมากแล้วก็นี่อย่าเพิ่งไปตีมันคุณผู้ชมเนี่ยใช้ช้อนบี้ๆให้หมูเนี่ยแตกก่อนบางคนเนี่ยตีคนใหญ่เลยไข่หมดสภาพความเป็นเจลเป็นวุ้นอันนั้นนะทำให้ไข่ไม่จับอากาศแล้วไข่ก็จะไม่ฟูคุณผู้ชมอันนี้วางอย่างนี้นะเนี่ยคุณผู้ชมใส่แบบนี้ยังไม่ตีนะยังเห็นไข่ขาวอยู่อ่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเจียวไข่อย่าเสียดายน้ำมันนี่ให้กระทะร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมใจเย็นรอแป๊บเดียวบางคนบอกเจียวไข่นะต้องใส่ตอนน้ำมันเย็นๆเสร็จแล้วก็ค่อยเร่งไฟแล้วมันก็จะฟูฟูฟู
อันนั้นน่ะทำให้ไข่ตรงส่วนที่ยังไม่โดนความร้อนมากกระด้างแต่ตรงส่วนอื่นจะฟูขอบขอบสำหรับเราชอบใส่ลงไปทีเดียวฟูเลยบางคนใส่ลงไปในน้ำมันท่วมมากไข่ฟูเป็นฟองฟ่องแล้วก็ตลบตลบอันนั้นก็จะได้ไข่กรอบเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกเอานะอันนี้แบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมจะใส่ต้นหอมแล้วนี่ตามโจทย์เลยซอสพริกราดคุกก็สวยจบที่เห็นว่ามันขาดขาดลุ่งลิ่งเพราะหมูเยอะนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่น้ำซุปไปมันก็เดือดมันก็สุกหมดแหละช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูหนังไก่ทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่หนังไก่ลงในภาชนะที่มีน้ำเดือดเตรียมไว้ต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นงาขาวคั่วและซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันใส่หนังไก่ที่ต้มไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันนำหนังไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใส่ใบเตยทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหนังไก่ทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วพากับเมนูหนังไก่ทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงฝั่งอนุนทำเต้าหู้เป็นสเต็กหรอทำไมเขาจะต้องกินอะไรเพื่อสุขภาพขนาดนั้นโอ้ยอ้วนยังกับหมูทั้งสองคนกินอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อฉันจะว่าเขาป่าฉันไม่ได้ว่าเขาฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ว่าใครอยู่แล้วโอ้ยหุ่นดีเพรียวเพรียวมีหน้าทานอาหารสุขภาพเอาล่ะคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มร้อนๆแล้วคุณผู้ชมนะเห็นไหมอยากจะรู้ว่าใช้ได้ไหมเราหยอดลงไปหยดหนึ่งถ้ามันฟุบขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าได้แล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าพอลงไปอุณหภูมิน้ำมันก็จะลดกระทะก็จะลดกว่าจะรอให้ขึ้นอีกทีนึงมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คนๆเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยพอเทลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมเรามีต้นหอมซอยฝอยเดี๋ยวต้นหอมท่านเอาไว้ใส่ตอนเป็นแกงจืดในเมื่อเราจะทำแกงจืดเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ไข่เจียวของเราเป็นแผ่นสวยคุณผู้ชมก็โกยไปนี่โกยมาให้ไข่ส่วนที่ยังไม่โดนน้ำมันให้มีโอกาสโดนน้ำมันเห็นไหมง่ายดายดีใช่ไหมคุณผู้ชมกลิ่นหอมเชียวฝั่งขนนคงไม่มีทางจะมีกลิ่นไข่หอมแบบนี้เขาจะมีกลิ่นเต้าหู้โอ๊ยอย่าว่านะเขารักสุขภาพฉันเป็นคนทำลายสุขภาพซอสเทอริยากิเลยเหรอก็มีดีแค่ซอสมั้งนี่คุณผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนี่เห็นหมูแดงๆแบบนี้ต้องรอจนกระทั่งหมูสุกนะแต่ถ้าไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่น้ำซุปไปมันก็เดือดมันก็สุกหมดแหละให้เหลืองๆหน่อยจะมีกลิ่นหอมอ่ะตอนนี้เราก็ตัดซะทอดจนกระทั่งข้างหนึ่งเหลืองเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยงาคุณจะโรยนะอย่างเดียวหรือคุณจะใส่ลงไปในนี้ก็ได้แต่ก่อนใช้เดี๋ยวก็จะได้กรึบๆหน่อยแต่ก่อนใช้คุณต้องคั่วก่อนนะอ่าแน่นอนสิครับ บอกก่อนบอกก่อนเนี่ยทำแล้วเก็บได้นานไหมทำแล้วกินเลยโอ้โหถ้าแบบผมไม่มีเวลาผสมน้ำปรุงอย่างเงี้ยแบบถ้าคุณไม่มีเวลาคุณผสมน้ำปรุงใส่ขวดทิ้งไว้ได้นี่หอมมากเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยอยากจะบอกคุณว่าน้ำสลัดสูตรเนี้ยทำง่ายคือคุณไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรเลยอ่ะครับคุณแค่มีอุปกรณ์คือกะละมัง1ใบหรือใช้จานเสิร์ฟเลยก็ได้นะใส่ขวดได้ไหมครับเนี่ยได้เขย่าเอาไปใส่สักท่านึงได้ไหมครับทำไม่เป็นนะคุณเลยตัวน้ำยำเนี่ยทำเก็บไว้ได้ใช่แล้วส่วนอันนี้ต้องทำวันต่อวันเอามาคลุกเคล้าแล้วทานให้หมดนะใช่โอเคเอาล่ะคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมแล้วกลิ่นมันฟ้องนะว่าเป็นกลิ่นไข่เจียวเอาเราก็พริกนี่ที่เห็นว่ามันขาดขาดลุ่งลิ่งเพราะหมูเยอะนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องตกใจ
เรารับประทานเนื้อสัตว์ค่ะเราไม่ได้รับประทานเฉพาะเต้าหู้หรือผักสดอันนี้แบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอเราเจียวไข่เสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็จะตักไข่เจียวของเราวางไว้บนกระชอนให้น้ำมันเนี่ยมันเสด็จออกมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมาทำเป็นไข่เจียวน้ำนะครับเอาข้ามากินเลยไม่ได้สิฉันกำลังจะทำไข่เจียวน้ำจะบ้าแล้วหรอแต่ก็นั่นแหละเราเปลี่ยนใจค่ะไหมคุณผู้ชมเราเปลี่ยนเมนูก็ได้นะคะเออจะใส่ต้นหอมแล้วนี่ตามโจทย์เลยซอสพริกราดคลุกข้าวสวยจบเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรามาดูเวลาเราจะตักไข่เจียวไว้ทำไข่เจียวน้ำนะนี่เราปิดเตาแล้วกระทะยังร้อนอยู่ใช่ไหมปล่อยไว้สักครู่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมเอาล่ะทิ้งไว้อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราทำไข่เจียวน้ำกันครับเสร็จหรือบ้างพอดีตอนนี้น้ำที่ทำไข่น้ำยังไม่เดือดเลยนะเอ้ยเขาเจียวไข่หรือยังนะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดใช้หม้อที่จับถนัดหน่อยนะคุณผู้ชมใส่น้ำซุปลงไปต้องบอกคุณผู้ชมว่าคำว่าน้ำซุปน้ำสต็อกบ้านเราเรียกน้ำซุปนะถ้าเป็นฝรั่งเขาต้องเป็นสต็อกคือน้ำต้มโครงไก่โครงหมูแต่ของเราไม่มีอะไรเลยก็ผงทำน้ำซุปช้อนหนึ่งผงปรุงรสน้ำล้างโครงไก่โครงหมูแล้วแต่จะใส่ไม่มีอะไรเลยน้ำเปล่าก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าความหวานและรสชาติจะอยู่ที่ไข่เจียวของเราอยู่แล้วสูตรของเราต้มน้ำซุปนิดนึงเราจะใส่กระเทียมเจียวไปนิดนึงที่เหลือเราก็จะเอาไว้โรยหน้าอยากให้มีความเป็นผักเพื่อสุขภาพแครอทกดเป็นดอกไม้สวยงามใส่ลงไปเพิ่มสีสันและความหวานของผักตามธรรมชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาแล้วแต่คุณชอบพริกไทยป่นใส่ลงไปเพื่อให้มีรสชาติแค่นี้รอจนกระทั่งเดือดคุณผู้ชมใจเย็นนิดหนึ่งเอาละครับอุ๊ยลืมของใหม่หลังจากเรารอนะฮะจนตัวเต้าหู้ของเราอุ๊ยใช้เวลาเนาะคือจะบอกว่าไม่พองก็ไม่ใช่นะถ้าใครชอบแบบทอดน้ำมันเอ้ยผมก็ชอบเหมือนกันนะแบบนั้นคือจริงๆแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบทอดน้ำมันแล้วคุณแบบกำลังกังวลใจเรื่องการบริโภคน้ำมันไม่ถ้าทอดแบบน้ำมันผมก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบหวานๆเลยอ่ะไม่คุณก็ คุณก็เอาแปรงทาน้ำมันแล้วเขาก็จะกรอบคล้ายๆกับน้ำมันได้แล้วแต่การประยุกต์ใช้แต่ความอร่อยของเรายังไม่หยุดอยู่ที่เพียงเท่านี้ถูกไหมฮะใช่แล้วคุณจะทาอะไรครับเนี่ยเราจะทาซอสเทริยากิลงไปเพิ่มความหวานๆหอมๆบนชิ้นเต้าหู้ของเราอันนี้จะเป็นเต้าหู้สเต็กคือหลอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นสเต็กไก่เทริยากิแต่จริงไม่ใช่ทำไมคุณใช้คำว่าหลอกอ่ะเราไม่ได้หลอกเราเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราลงงานเลยไหมฮะได้สิคะเท็ดดี้นี่อาร์ตเมนูนี้นี่กินไปแล้วผอมเนี่ยทั้งน้ำหนักลงเยอะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จหรือบ้างคะดีตอนนี้น้ำที่ทำไข่น้ำยังไม่เดือดเลยนะเอ้ยเขาเจียวไข่หรือยังนะเฮ้ยน่ากินนะใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวพระเอกของเรานะฮะเห็นป้าคุณเมื่อกี้ยังพองๆอยู่เลยตอนนี้คือยุบแล้วเราถึงบอกว่าผักพวกนี้คลุกแล้วทานเลยจะอร่อยอร่อยนี่เหมือนยำสาหร่ายเลยนะเขาสลดไปเลยอ่ะแบบตัวผักอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้มีความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูขึ้นมาทำไปเล่นไปนะครับเมนู5นาทีมันเป็นเมนู5นาทีจริงๆชมจะสังเกตเห็นว่าน้ำซุปที่เราต้มไว้เดือดแล้วมีเคล็ดลับอีกแล้วที่จะต้องบอกคุณผู้ชมว่าใส่ไข่ลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมนะดูสิควันยังโชว์อยู่เลยคุณผู้ชมต้องอย่าใจร้อนใส่ปุ๊บรีบปรุงคุณผู้ชมพอใส่ไข่ลงไปเสร็จแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องทิ้งเอาไว้ในหม้อสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ำและความหวานจากไข่เจียวของเราเนี่ยออกมาเนี่ยอย่างนี้คุณผู้ชมไฟกลางๆหลีหน่อยนึงแล้วก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งไข่เนี่ยที่สุกอยู่แล้วเนี่ยมีความนุ่ม
แล้วความหวานจากไข่เจียวนี้ออกมาในน้ำแกงนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูนี่ไข่เจียวของเรานุ่มฟูเห็นไหมน่ารับประทานมากแล้วดูคุณดูสีน้ำแกงสิคุณผู้ชมคะนี่สีของน้ำแกงออกมาเป็นสีขาวขุ่นนั่นหมายความว่าความหวานความหอมจากไข่แล้วก็หมูสับที่เราเจียวจนกระทั่งมันกรอบหอมนั้นออกมาอยู่ในน้ำแกงนี่คือการทำแกงจืดไข่เจียวของเราก่อนจะยกขึ้นจะใช้เต้าหู้หลอดเป็นเต้าหู้ถั่วธรรมดาหรือจะเป็นเต้าหู้ไข่แล้วแต่คุณผู้ชมใส่ลงไปต้นหอมบางคนก็จะใช้โคนไปเจียวไข่ส่วนใบก็เอามาหั่นไว้ใส่แกงจืดเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะกดต้นหอมลงไปโดนน้ำร้อนหน่อยนึงกลิ่นมันจะออกก็ปิดเตาได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานนะนี่ดูไข่เซ่โอ้แม่เจ้ามันนุ่มฟูน่ารับประทานเหลือเกินแครอทเพื่อสุขภาพพ่อก็ทำให้ดูสิเนี่ยคุณผู้ชมทำกับข้าวแบบนี้ให้กับสมาชิกที่บ้านรับประทานนะมันอร่อยแบบง่ายๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะคุณผู้ชมฝนตกๆแบบนี้ได้กับข้าวแบบนี้สุขภาพดีค่ะคุณผู้ชมคะกระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานค่ะไข่เจียวน้ำค่ะเอาละครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวน้ำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือว่าเมนูสุขภาพแบบนี้นะฮะสเต็กเต้าหู้กับสลัดต้นหอมครับใช่แล้วล่ะค่ะรอบหน้าถ้าคุณมีต้นหอมติดบ้านไว้เนี่ย2ไอเดียจากเมนูต้นหอมแสนอร่อยอย่าลืมเอาไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำซึ่งมาเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะสุกหน้าเราเจอกันสวัสดีครับแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปทีละเส้นอย่างนี้หรอไม่ก็มันใหญ่ไงเราอยากให้มันแผ่ออกมาไม่ใช่หรอเมนูของเราคือยำแตงกวาโบราณบอกอาจารย์ทำหมูสเต๊ะเพิ่มนะเผื่อกินคู่ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะไม่ใช่อย่ามาพูดแบบนี้โกรธนะตีปากเลยใครพูด